นี่เราสงกรานต์แล้วก็เลยต้องอ่านข่าวสงกรานต์ถูกต้องค่ะเมื่อวันที่ผ่านมานะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ29ปีพอดีของนักร้องหนุ่มมาสเข้มนะคุณสงกรานต์รังสรรค์ซึ่งตัวก็ได้ลงภาพคู่กับปิ๊กแฟนสาวนอกวงการค่ะที่คบกันมาประมาณ1ปีพร้อมกับแคปชั่นหวานหวานนะคะพอถามถึงแพลนฉลองวันเกิดค่ะร่วมกับเทศกาลสงกรานต์แบบนี้เจ้าตัวรีบตอบค่ะยังไม่มีแผนไปไหนเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเร่งเก็บเงินทำงานค่ะก็เรื่อยใช่ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยรับงานเนี่ยช่วงนี้รับงานเพราะว่าช่วงนี้กำลังทำห้องอัดใหม่อยู่ก็เลยแบบเก็บเงินทำงานเก็บเงินก่อนช่วงนี้ใช่แล้วพูดถึงเรื่องงานนี่ของโอเคใช่ไหมตลอดมีเวลาโอเคเพราะว่าต่างคนต่างมีงานของกันและกันอยู่อะไรเงี้ยใช่นี่ก็มีการคุยกันไหมมีบ้างแหละมันก็เรื่องธรรมชาติครับจริงๆแล้วเป็นแฟนกันก็ต้องคุยกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คุยกันเลยแล้วหรือแบบว่าไปแบบเราเรียกว่าอะไรแบบคิดเอาเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ทางออกที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย